มีการจับกลุ่มตัวหัวหน้ากาด Vivo นะฮะที่ลานจอดรถของเมเจอร์นะครับเราก็ดูจากคลิปนะผมก็ดูจากคลิปผมจะไม่บอกว่าตำรวจถูกนะหรือตำรวจผิดหรือว่าแกนนำถูกหรือผิดก็ดูจากคลิปดูจากโตโต้แล้วก็ทีมงานกาดทั้งหมดเท่าไหร่14คนหรือ20กว่าคนเนี่ยเขาก็ได้มีการบันทึกคลิปไว้นะครับทำนองว่านะฮะมีตำรวจนอกเครื่องแบบหลายสิบคนนะครับเข้าไปแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวนะดูจากคลิปนะไปจับกลุ่มตัวหรือเชิญตัวก็ไม่รู้กันแล้วแต่จะเรียกนะจับกลุ่มตัวก็เชิญตัวในความหมายต่างกันนะเชิญตัวก็หมายถึงว่าถ้าเราสมัครใจเราไปอันนี้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะไม่มีหมายจับไม่มีหมายเรียกไม่มีความผิดก็สามารถเชิญตัวได้ถ้าเราอยากถ้าเรายินดีไปนะถ้าเราสมัครใจไปนี่ก็ไม่มีใครเสียหายอันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายนะผมไม่ได้บอกว่าใครดีใครชั่วใครเลวนะสมมุติว่าตัวโต้แล้วก็กาดวีโว่เนี่ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาเชิญตัวแล้วเต็มใจไปอันนี้ก็ไม่มีใครมีความผิดนะผมย้ำนะถ้าเต็มใจไม่มีใครมีความผิดแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจไปแต่คุณบังคับให้เขาไปนะแล้วเขาไม่ได้มีความผิดไม่มีหมายเรียกไม่มีหมายจับนะหมายเรียกก็ไม่ได้ถ้าไม่มีหมายจับและไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าหนึ่งมีหมายจับไหมถ้าไม่มีคุณก็จะไปบังคับเขาไปไม่ได้อันที่สองถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าคุณก็เอาตัวเขาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงมันยังไม่ยุตินะเราก็ต้องดูจากคลิปจากพยานอะไรประกอบกันไปว่ากรณีนี้โตโต้นะครับนะมีหมายจับหรือเปล่าถ้ามีหมายจับข้อหาอะไรถ้ามีหมายจับก็ต้องแสดงหมายจับนะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83ก็ระบุ83 84เขาบอกนะถ้ามีหมายจับเจ้าพนักงานจับก็ต้องแสดงหมายจับถ้ามีหมายจับไม่แสดงก็ผิดกฎหมายครับนะเพราะการจะจับผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยมันต้องแสดงหมายจับแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามีหมายจับจริงนะแล้วก็พอแสดงเสร็จแล้วก็ต้องแจ้งเขาว่าเขาถูกจับแล้วนะครับแล้วต้องสั่งให้เขาไปโรงพักอันนี้คือหลักกฎหมายนะครับทำครบหรือเปล่านะถ้าไม่ได้แสดงหมายจับนะไม่ได้สั่งให้เขาไปโรงพักและหลังจากนั้นไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตำรวจก็ทำผิดหมดนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าในเหตุการณ์มันมีหมายจับไหมแสดงหมายจับไหมนะแล้วมีแจ้งไหมแจ้งข้อหาเขาหรือเปล่านะครับนะแจ้งหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีการทำอะไรเลยเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้ทำผิดแล้วคุณไปบังคับเขาไปตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะสมมตินะเป็นเรื่องสมมตินะอันนี้ก็มีความผิดนะครับในกรณีแรกแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องความสมัครใจนะตำรวจเขามาเชิญตัวนะตัวโต้วีโว่เนี่ยนั่งกินข้าวกันอยู่ที่เมเจอร์เนี่ยนะฮะเขาเชิญตัวเขาบอกไปโรงพักหน่อยได้ไหมยินดีครับยินดีครับผมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการเชิญตัวแล้วก็นะตัวโต้กับวีโว่เนี่ยเขาเต็มใจไปหรือเปล่าถ้าเต็มใจไปก็ไม่มีความผิดนะครับเข้าใจนะเข้าใจนะครับอาจารย์ชื่ออะไรครับขอทราบชื่อหน่อยนะผมชื่อเดชากิติวิทยานันต์นะนะนะครับนะนะครับดูได้นะครับในเพจทนายคลายทุกข์มีนะ F ในเพจนะใน YouTube ก็มีนะครับนะครับนะครับผมก็พูดตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมให้ความรู้ทางกฎหมายนะใครเนี่ยใครฟังใช้ภาษาง่ายๆ1มีหมายจับมั้ยถ้ามีหมายจับต้องแสดงนะแสดงเสร็จแล้วต้องแจ้งเขาว่าเขาโดนจับนะครับแล้วก็เอาไปแล้วก็จับตัวได้เฉพาะนะคนที่มีหมายจับนะแต่ไม่ใช่ว่าสมมติมั้ยโตโต้มีหมายจับอยู่คนเดียวสมมติเป็นเรื่องสมมติแต่จับไป14คนอันนี้ไม่ได้นะอันนี้อะไรอันนี้ทำไม่ได้ตามกฎหมายนะครับนะถ้าอีก14คนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไปจับเขาใส่รถนะขึ้นรถผู้ต้องหาล็อกขับออกจากห้างเมเจอร์เพราะนั้นนะพรรคพวกเขาที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ต้องเป็นไงเฮ้ยพวกเองจะเอาพวกกูไปไหนวะอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะขัดขวางนะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เอาพวกเขากลับมาไม่รู้พวกคุณเป็นใครนะบัตรตำรวจก็ไม่แสดงหมายก็ไม่มีนะอยู่ดีๆก็จับล็อกขึ้นรถผู้ต้องหาแล้วขับไปอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าจับไปทำไมผิดอะไรนะเอาไปไหนอันนี้ธรรมดาที่เขาต้องต่อสู้ขัดขวางนะครับแล้วก็อาจจะมีการทุบรถอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็กลายว่านะเป็นการเรียกอะไรเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของบุคคลอื่นว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่พวกนี้หนึ่งไม่แสดงบัตรตำรวจ
นะใส่นอกเครื่องแบบด้วยหมายจับก็ไม่มีนะแล้วอยู่ดีๆจะเอาไปไหนเนี่ยอยู่ดีๆล็อกขึ้นรถสมมุติเป็นแบบนี้นะการทุบรถการชิงตัวผู้ต้องหามันก็จะไม่มีความผิดเพราะอะไรเพราะมันเริ่มต้นจากการกระทำที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจุกรู้นะครับจุกรู้นะฮะนะมีคนบอกรักษาสุขภาพเลยครับอาจารย์นะครับนะฮะเข้าใจนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับคราวนี้ปัญหาคือเรื่องที่บอกชิงตัวประกันชิงตัวผู้ต้องหานะในเราเวลาดูคลิปวิดีโอนะมันเห็นเลยนะครับรถตำรวจนะรถผู้ต้องหาแล้วมีพวกกาดวีโว่อยู่ในรถแล้วก็มีคนเอาอะไรไปทุบรถนะอะไรต่างๆนะต่อยตำรวจก็ภาพมันก็ตามนั้นนะภาพปรากฏตามนั้นแต่เราก็ต้องดูว่าอะไรต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่การจับพวกโตโต้วีโว่อะไรต่างๆเนี่ยชอบด้วยกฎหมายไหมถ้าชอบด้วยกฎหมายเขาทำทุกอย่างชอบด้วยกฎหมายแล้วไปทุบรถทุบรถอะไรต่างๆมันก็มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และเป็นทรัพย์ของทางราชการก็โดนข้อหานี้ถ้าสมมติมันเริ่มต้นแบบชอบนะแต่ถ้าเริ่มต้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาไม่มีความผิดไม่มีหมายจับอะไรคุณก็ไปจับเขาขึ้นไปนะแล้วก็พาเขาออกไปไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะเอาไปสอบสวนหรือเอาไปฆ่าไปอะไรต่างๆเขาก็ต้องมีความหวาดกลัวเพื่อนฝูงเข้ามาเขาทุบรถเพื่อให้ปล่อยอันนี้ก็ไม่มีความผิดกรณีหลังแต่ถ้าเกิดตำรวจจับชอบแต่คุณดันไปทุบรถทุบอะไรเพื่อจะชิงตัวผู้ต้องหาอันนั้นก็จะมีความผิดฐานนะพยายามที่จะช่วยผู้ต้องหาให้พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานมันก็มีบทลงโทษเพราะนั้นข้อที่จริงก็ต้องไปดูกันต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคำถามต่อมาหลังจากมีการทุบอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยคนขับรถตำรวจเห็นได้ข่าวโดนทำร้ายร่างกายศีรษะแตกหัวแตกวิ่งเข้ามาในจันทร์เกษมเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มีทุบกุญแจแล้วก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปถ้าสมมติคนเหล่านั้นเป็นผู้ต้องหาโดยชอบและมีการไปทุบรถและชิงตัวผู้ต้องหาไปอันนั้นก็มีความผิดก็ว่าไปนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่จะมีความผิดมากหรือน้อยนั่นก็ต้องดูจากเจตนาด้วยนะว่าเขากลัวจะเอาไปฆ่าไปอะไรหรือเปล่าเพราะก็ทุบเสร็จแล้วเขาก็แจ้งเขาก็นั่งอยู่ในรถไม่ได้ลงมาผู้ต้องหาเหล่านั้นไม่ลงมาหลังจากนั้นมีทนายมาก็พาผู้ต้องหาเหล่านั้นไปที่โรงพักสน.พหลโยธินก็แสดงให้เห็นว่าทนายความและกลุ่มผู้ต้องหานั้นแสดงเจตนาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ต้องการจะหลบหนีส่วนไอ้ใครที่จะไปทุบเขาเพื่อให้เขาหลบหนีนั้นก็เป็นการกระทำที่แยกออกจากกันไปแยกออกจากกันไปหรือบางคนมีเจตนาแค่ทุบรถหรือเอาสีไปทาสีรถหรือทุบกระจกก็มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องช่วยผู้ต้องหาหลบหนีเพราะพฤติการหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ากาดวีโว่ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีก็นั่งอยู่ในรถต่อไปนะนั่งอยู่ตั้งนานนะครับไม่ได้มีใครหลบหนีเลยนะครับเท่าที่ผมดูจากข่าวนะหรือผมตาขวาดหรือเปล่าก็ไม่รู้พอหลังจากนั้นแล้วก็ทนายก็พาไปมอบตัวที่สน.พหลโยธินพอไปถึงสน.พหลโยธินปรากฏพนักงานสอบสวนนะเท่าที่ผมติดตามข่าวยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก็ปล่อยกลับทำประวัติไว้ถ่ายบัตรประชาชนถ่ายรูปอะไรปล่อยกลับไปนะแต่ส่วนวันนี้จะมีการแถลงข่าวมีการแจ้งข้อหาหรือไม่อะไรอย่างไรไม่ทราบนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ดูกันต่อไปว่ามันเป็นยังไงคนเหล่านี้มีความผิดไหมถ้ามีความผิดผู้ต้องหานะผู้ถูกจับปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนโดยทั่วไปก็ต้องไงต้องแจ้งข้อกล่าวหาถ้าไม่แจ้งก็แสดงว่าอะไรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตำรวจก็แสดงว่าตอนที่กาดต่างๆเหล่านี้ไปพบตำรวจที่สน.พหลโยธินเนี่ยยังไม่มีความผิดใช่ไหมนะถ้ามีความผิดเหตุใดจึงยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรือกลัวจะโดนกระทืบเผาโรงพักเลยหวาดกลัวเลยไม่อยากแจ้งข้อหาในวันนั้นหรืออย่างไรอันนี้เราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบนะครับก็ต้องไปดูกันต่อไปก็เป็นกำลังใจให้ทั้งตำรวจทั้งผู้ชุมนุมนะครับนะอะไรครับสีข้างเข้าถูถลอกหมดแล้วของใครครับถลอกครับนะครับไม่เป็นไรนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับได้เต็มที่นะครับก็อย่าด่าพ่อผมก็แล้วกันนะครับนะแสดงความคิดเห็นเต็มที่ไม่ต้องนะครับใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรด่าเต็มที่แต่อย่าด่าพ่อผมถ้าด่าพ่อผมไม่ยอมมันเองนะครับผมจัดรายการปกติแต่ถ้าผู้ต้องหาเหล่านั้นมีความผิดตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาถ้าไม่แจ้งก็157แต่การไม่แจ้งอาจจะมีเหตุผลอื่นใช่ไหมเช่นกลัวโดนเผาโรงพักหรือเปล่าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นไง ก็ว่ากันต่อไปนะครับทนายความของผู้ต้องหาเขาก็ต้องสู้คดีกันต่อไปนะครับ
ข้าวมาแล้วครับกินไปไลฟ์สดไปนะครับนะสบายสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่หน้าศาลอาญาใครผิดใครถูกไม่รู้ว่าไปนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปปีนเข้าไปในศาลก็โดนละเมิดหน้าศาลจำคุกสูงสุดไม่เกิน6เดือนนะครับก็ไม่รู้ว่ามีการปีนเข้าไปหรือเปล่าถ้าปีนไปก็โดนละเมิดหน้าศาลส่วนศาลท่านจะลงโทษหรือจะตักเตือนก็เป็นดุลมินิของศาลนะครับเขากินข้าวไปจับโดยไม่มีหมายได้หรือไม่ถ้าเขาไม่ทำผิดแล้วก็ไปจับเขามันก็มีความผิดไงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วผมไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีหมายจับหรือไม่นะครับเข้าใจไหมถ้ามีหมายจับต้องแสดงหมายจับนะหัวเราะหน่อยครับอาจารย์สบายสบายนะกินไปแล้วก็นะจัดรายการไปรายการเราสบายสบายวิจารณ์ได้ห้ามด่าพ่อผมนะด่าพ่อผมไปถึงบ้านเลยก็ถือว่าคนที่มาดูนี่ไม่มีศีลธรรมนะด่าพ่อร้องแม่ผมนะครับวิจารณ์อะไรได้ครับตามสบายเนี่ยเราสบายนะนะเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจทั้งสองฝ่ายนะทั้งตำรวจทั้งอะไรทั้งตำรวจทั้งผู้ชุมนุมอ่ะแต่หลายๆคนก็บอกว่ารุนแรงทั้งคู่นะครับรุนแรงทั้งคู่ครับนะตำรวจก็แรงผู้ชุมนุมก็แรงชุมนุมก็ทุบเทอะไปรุนแรงนะนะแรงพอกันแต่ถามผมส่วนตัวนะการมุ่งดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ต่อประเทศชาตินะมีคนมาบอกว่าอะไรพวกกาดวีโว่เนี่ยติดคุก20ปีไม่มีหรอกครับเลอะเทอะไม่มีหรอกนะไม่ถึงไม่มีนะ20ปีแล้วเถอะนะอย่าไปเชื่อนะดูข่าวบอกโอ้ติดคุก20ปีไม่มีหรอกครับนะคดีมันยังมีต้องอะไรต้องพิสูจน์ให้เยอะยังไม่มีใครผิดใครถูกหรอกแต่ก็สงสารตำรวจด้วยนะตำรวจก็น่าสงสารผู้ชุมนุมก็น่าสงสารผมพูดกลางๆก็แล้วกันโอ้มีคนบอกว่าแรงยังไม่เท่าที่พม่าครับอาจารย์อ๋อก็ต่อไปก็เอากระสุนปืนมายิงเลยไงนะพม่ากระสุนปืนยิงนะการใช้กระสุนปืนยิงอะไรต่างๆการฆ่าประชาชนสุดท้ายมันรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้นะครับความโกรธแค้นก็มากขึ้นการใช้ความรุนแรงไม่ได้อะไรขึ้นมามีทางเดียวต้องหันหน้าก็หากันเขาอยากแก้รัฐธรรมนูญก็ให้เขาแก้ไม่ใช่แบบนะครับจะคว่ำมันทุกเรื่องไปยื่นศาลตีความหมดถ้าเกิดมันแก้ไม่ได้ก็เท่ากับว่าเขาไม่มีทางออกเลยผู้ชุมนุมนะความรู้ใหม่ครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพูดเรื่องจริงหมดนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกาดวีโว่เนี่ยกับตำรวจใครจะผิดจะถูกก็ต้องดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณไปจับเขาเนี่ยเขามีความผิดหรือเปล่าเขาทำผิดความผิดซึ่งหน้าไหมเขามีหมายจับไหมคุณแสดงหมายจับไหมถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความผิดมีหมายจับหรือก็ทำความผิดซึ่งหน้าคุณจับไปก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็เท่ากับว่าคุณก็เริ่มต้นด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณทำแบบนั้นเพื่ออะไรเห็นดูจากในคลิปทำนองเหมือนว่าพาตัวไปพบกับนายที่หมายถึงใครผบ.ตร.หรือเปล่าหรือใครคือนายของตำรวจนะกินข้าวแถวไหนครับอาจารย์อ๋อมหาวิทยาลัยจันทร์เกษมหน้าศาลอาญาเลยที่เมื่อคืนนี้มีการชุมนุมประท้วงว่างๆก็มากินที่นี่นะครับแล้วก็มีห้องพักนะคืนละ700 800นะถูกครับกินข้าวกับอะไรกินข้าวต้มหมูนะครับนะตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ได้แสดงบัตรไม่มีหมายจับไม่มีหมายศาลจับกุมคนได้ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะผมไม่รู้เป็นเรื่องจริงเป็นไงนะเดี๋ยวจะหาว่าใส่ร้ายเพื่อนตำรวจครับเดี๋ยวก็รอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวก็ต้องรีบแถลงข่าวแถลงช้าไม่ได้หรอกวุ่นวายไปหมดเลยหน้าศาลอาญานะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับการชุมนุมประท้วงเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการด่ากันโต้แย้งกันเนี่ยผมมองว่าเรื่องธรรมดานะนะแต่เราบางคนก็ด่าตำรวจบางคนก็เชียร์ตำรวจพวกเชียร์รัฐบาลก็เชียร์ตำรวจพวกประท้วงก็ด่าตำรวจก็ว่ากันไปนะการชุมนุมประท้วงทางการเมืองมันมีความเห็นต่างมันต้องทะเลาะกันอยู่แล้วธรรมดา
ตำรวจชั้นผู้น้อยบางทีเขาก็ไม่อยากจะทุบตีประชาชนหรืออยากจับมันก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชามาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนก็เห็นใจตำรวจด้วยนะครับก็พูดกลางๆเหมือนกันใครผิดใครถูกก็ไปสู้ที่ศาลนะผู้ต้องหาก็มีทนายความมีทนายความจากสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยนะครับสบายสบายอร่อยไหมครับอาจารย์อร่อยครับนะครับใช้ได้อาหารที่นี่ดีว่างๆแวะมากินนะนะครับแอร์เย็นเย็นเฉียบมีน้องๆนักศึกษาฝึกงานมาคอยเสิร์ฟดูแลดีเอาน้ำไหมนะครับสบายสบายนะครับวันนี้ก็คุยเรื่องสถานการณ์นะวันนี้ก็ดูตำรวจจะแถลงยังไงรถแล้วคุมผู้ต้องหาพังไปกี่เท่าไหร่ยังไงสบายสบายตอนบ่ายนะครับครับตามสบายนะครับผมก็ว่ากันตามพูดกลางๆนะครับไม่ได้บอกว่าตำรวจถูกไม่ได้บอกว่าผู้ชุมนุมถูกนะครับวันนี้ก็มีไอ้พวกร้านขายเฟรนช์ฟรายอะไรก็ถือโอกาสไปสนุกสนานไปล้อเลียนเขาเพื่อทางการตลาดว่าตัวโต้โดนจับเพราะเฟรนช์ฟรายอร่อยมากก็โดนด่าไปแล้วไม่รู้จักกาลเทศะนะครับนะครับนะประชาชนก็มันจะเป็นต้องเชื่อตามที่ตำรวจแถลงนะโดยเฉพาะพวกประท้วงเพราะมันฝ่ายตรงกันข้ามส่วนในคนที่มาดูรายการผมก็เหมือนกันก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะถ้าท่านเชื่อตำรวจแถลงท่านก็เอาตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันระบอบประชาธิปไตยมันคิดเองได้ตำรวจแถลงอย่างนึงผู้ประท้วงก็แถลงอีกอย่างนึงคือข้อมูลมันคนละชุดเพราะฉะนั้นใครที่มาดูผมเนี่ยถ้าท่านเชื่อตำรวจก็เชื่อไปนะเชื่อผมก็ว่าไปแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าตำรวจถูกหรือไม่ได้บอกว่าผู้ชุมนุมถูกนะครับฟังดีๆนะนะฟังดีๆนะนะครับฟังดีๆนะครับนะฝากที่คนมาดูด้วยมีทั้งสองฝ่ายนะผมว่าผู้ชุมนุมมาทวงเขาไม่เชื่อตำรวจหรอกนะตำรวจก็ไม่เชื่อผู้ชุมนุมนะพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารก็เป็นไงก็ฟังให้มันครบนะแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อผมนะนะประชาชนมันกินข้าวมันกินหญ้าก็ตัดสินใจเอาเองนี่ผมพูดมานี่ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าตำรวจผิดผู้ประท้วงผิดไม่ได้บอกก็ยกว่า เหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ผลจะเป็นแบบนี้ถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ผลก็จะเป็นอีกอย่างนะผมเชื่อตำรวจแถลงมาเนี่ยผู้ประท้วงก็ไม่เห็นด้วยผู้ประท้วงแถลงมาตำรวจก็ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นก็แล้วแต่พวกคุณที่ติดตามรายการทนายคลายทุกพวกคุณก็คิดเองนะแต่ทุกคนก็สรุปว่ามันแรงพอกันตำรวจก็แรงผู้ประท้วงก็แรงหลายคนก็บอกให้ตำรวจจับเร็วเกินไปไหมจนทำให้เกิดเรื่องเกิดราวบางคนก็บอกตำรวจยั่วหรือเปล่านะไงอีกคนก็บางคนก็บอกว่าผู้ประท้วงยั่วตำรวจหรือเปล่าก็แล้วแต่นะฮะรายการเราก็กลางๆสบายๆถ้าคิดว่าเอียงหรือปักธงอะไรก็แล้วแต่ท่านนะรายการการเมืองไม่มีใครชอบ 100% เลยมันมีทั้งคนด่าคนชมว่าแล้วก็จุกครู่จุกครู่นะครับผมก็กินไปจัดรายการไปสบายสบายใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ดูได้แต่ห้ามด่าพ่อด่าแม่เนี่ยนะจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรปักธงอะไรอะไรเอียงเอิงอะไรเต็มที่เลยแต่ห้ามด่าพ่อแม่เนี่ยเพราะถือว่านั้นล้ำเส้นนะตอบให้ประชาชนรู้หน่อยสว250คนเป็นประชาธิปไตยนะอันนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยแต่รัฐธรรมนูญมันเขียนอย่างนั้นก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ก็สามารถไปจิ้มพรรคพวกตัวเอง250คนมาเป็นสวได้มันไม่เป็นประชาธิปไตยหรอกก็เขาต้องประท้วงกับเพราะอย่างนี้เขาอยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะแต่ฝ่ายรัฐบาลกับสวดันส่งตีความที่ถ้าตีความออกแล้วแก้ไม่ได้ความรุนแรงในประเทศมันก็มากขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณประยุทธ์จะอยู่ในอำนาจได้อีกนานเลยเพราะมีสวค้ำบัลลังก์ถึง250คนในขณะที่
ประชาชนทุกคนต้องการเล่นการเมืองนะมีคะแนนเสียงเป็น0คุณประยุทธ์มี250ก็แค่นี้นี่มันเรื่องจริงนะครับใครที่สนับสนุนเผด็จการทหารก็นะก็ชอบดีไว้อยากให้เผด็จการทหารอยู่ในอำนาจนานๆนะก็เป็นเรื่องของท่านส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยเขาต้องด่าต้องมาท้วง